โอ้อันนี้สูสีนะไม่แน่นะไม่แน่เมืองทองไปนี่แพ้ยากเหมือนกันอาจจะมีบุรีรัมย์เหลือนิดหน่อยบุรีรัมย์นะนะบุรีรัมย์ครับคู่นี้ผมว่าบุรีรัมย์โคราชกับหนองบัวโอ้พี่ว่าโคราชโหผมว่าหนองบัวสุโขทัยจะฟื้นไหมกับการเจอทรูแบงคอกโอ้แน่นอนต้องบุกทรูแบงคอกโอ้โหนี่แบงคอกเลย BG ปทุมกับลำพูน BG ชลบุรีกับพีทีประจวบพี่อ่ะพี่ว่าประจวบไม่แพ้โคราชกับหนองบัวโอ้พี่ว่าโคราชโอเคการท่าเรือกับขอนแก่นโอ้ข้าเรือในบ้านเกมนี้กลับมาได้นะอาร์เจนตัวเลสโอเคได้แล้วท่าเรืออ๋อใช่ใช่ใช่เชียงรายกับลำปางนี่ดับเบิ้ลแมตช์เมืองเหนือโอ้อุ่นเครื่องกันไปแล้วนะเชียงรายชนะหลายลูกด้วยเชียงรายครับราชบุรีกับโปรตุเกสเทโรราชบุรีโอ้ยังต่อเนื่องนะสุโขทัยจะฟื้นไหมกับการเจอทรูแบงคอกโอ้แน่นอนต้องทรูแบงคอกแล้วก็บุรีรัมย์กับเมืองทองนี่บิ๊กแมตช์เลยโอ้อันนี้สูสีนะไม่แน่นะไม่แน่เมืองทองไปนี่แพ้ยากเหมือนกันอาจจะมีบุรีรัมย์เหลือนิดหน่อยบุรีรัมย์นะนะบุรีรัมย์ครับโอเคโอเคบีจีปทุมกับลำพูนบาร์เรียร์ก็บีจีครับบีจีนะใช่ชลบุรีกับพีทีประจวบคู่นี้ผมมองว่าประจวบบุกชนะเลยโอเคโคราชกับหนองบัวคู่นี้โหผมว่าหนองบัวเฮ้ยผมว่าจะฟื้นเหรอผมว่าต้องกลับแล้วแหละการท่าฟื้นเกมเยอะการท่าเรือขอนแก่นท่าเรือครับโอเคเชียงรายกับลำปางผมว่าเสมอครับราชบุรีกับโปรตุเกสเสมอครับเฮ้ยสุโขทัยกับทรูแบงคอกโอ้โหนี่แบงคอกเลยปิดท้ายบุรีรัมย์กับเมืองทองคู่นี้ผมว่าบุรีรัมย์บุรีรัมย์นะใช่ผมว่าเล่นในบ้านนะใช่โอเคอ่ะเดี๋ยวรอดูกันสัปดาห์หน้าว่าเจวรปัตรกับธงชัยสุโกกีใครจะชนะเพราะว่าจะรอดไหมสัปดาห์ที่แล้วคุณชนะโค้ชโย่งไป5-4คะแนนนะโอ้นี่เดียวเฉือนเฉียบ